ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะเนี่ยมาทำหน้าเป็นห่วงผมขนาดนั้นก็ได้ขอโทษค่ะแค่มันจะทำให้คนอย่างผมรู้สึกดีต่างหากรีบลงไปเดี๋ยวนี้เลยจะกินช็อกโกแลตร้อนแล้วมาลุกฉันชักจะอยากแย่งผู้ช่วยของนายขึ้นมาจริงๆซะแล้วสิวิกฤตคุณสร้อยเพชรครับมีอีกเรื่องที่น่าสนใจด้วยครับนีระอัมพันธ์ฉันจะเอาไว้ใช้ตอนที่วิกฤตมันพลาดในวันที่มันไม่ควรพลาดที่สุดนี่เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดผมขอภายในพรุ่งนี้นะครับเพราะข้อมูลไม่ได้เยอะมากอ่ะผมว่าพรุ่งนี้น่าจะทันคุณมีคะว่าไงคะเดี๋ยวอีก30นาทีมีประชุมกับทีมโปรแกรมเมอร์นะคะโอเคแมวกวักครับมีกิจไอหัวหน้าทีมสุดจะยุ่งของคุณเนี่ยจะมาประชุมกับผมได้ใช่ไหมเนี่ยวันนี้ฮะทำไมเขาดูยุ่งยุ่งอ๋อมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับคุณมีกิจฉันชักจะเริ่มชอบชีวิตตัวเองช่วงนี้ขึ้นมาบ้างแล้วนะเนี่ยตั้งใจทำงานนะครับทุกคนบางทีก็ดูเหมือนว่าเรานั้นเข้ากันดูไปก็คล้ายว่าเธอมีใจให้กับฉันแต่บางคราวก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นสั่นห่างต่างกันมากมายเพราะฉันทำได้แค่มองแต่ก็ไม่เห็นความเป็นจริงที่เธอเป็นซ่อนอยู่เก็บเอาไว้อยากขอให้เธอนั้นยอมบอกมาได้ไหมความสัมพันธ์ของสองเราคือไรช่วยทำให้ฉันมองเห็นได้ไหมรักแท้คือเธอใช่ไหมมิลินตาเห็นเทวดาร่วงคุณว่าอะไรนะเทวดาร่วงเลยเหรอครับชานนฉันชงของร้อนอยู่นะคะตกมาร่วงหมดเลยขอโทษผมเห็นคุณเครียดเลยอยากจะแกล้งเล่นเฉยๆไม่คิดว่าเทวดาจะร่วงชานนแต่ก็หายเครียดบ้างไหมก็ลืมไปแป๊บหนึ่งเพราะโดนคุณล้อจนเขินเนี่ยแหละค่ะขอโทษครับขอโทษครับคุณมิลินเดี๋ยวฉันรีบชงให้คุณวีดีกว่านะคะช้าเดี๋ยวโดนบ่นจนหูชายแน่เลยโอเคมิลินค่ะถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมพร้อมฟังคุณนะขอบคุณค่ะอ
นี่มันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนี่ครับแค่ฐานข้อมูลของคนทั่วไปยังเข้าถึงได้ยากเลยครับนี่จะให้เจาะไปถึงตามหาคนที่หายไปมันต้องใช้เวลานะครับแต่ผมจ่ายค่าเสียเวลาให้คุณอยู่ต้องจ่ายไปถึงเมื่อไหร่หรือว่าผมควรจะจ่ายให้กับคนที่ทำงานได้เร็วกว่านี้เอาเป็นว่าผมจะรีบทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันครับเออคุณวิกิตครับว่าผมว่ามีอีกเรื่องนึงที่คนกังวลในการพัฒนาแอปตามหาคนหายนะครับซึ่งก็คือเป็นไปได้ไหมครับว่าบางทีเนี่ยใครบางคนที่เขาหายตัวไปเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้ใครตามหาพวกเขาเจอก็ได้ครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองก็ได้ครับแต่อย่างน้อยคนในครอบครัวเขาควรจะรู้นะว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วถ้าคนในครอบครัวคือสามีที่ถูกตีภรรยาถ้าคนที่ทำให้เขาตัดสินใจหายไปคือคนในครอบครัวล่ะคุณวิกิตคงคิดถึงเรื่องนั้นเผื่อไว้แล้วนะคะเพียงแต่มันอยู่ในส่วนของฟังก์ชันและรายละเอียดนะคะไว้เรามาว่ากันอีกทีคราวหน้าดีไหมคะจริงๆคิดมาให้เสร็จก่อนก็ดีนะครับจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อนเสียเวลาคนทำงานครับขอโทษนะครับที่แมวกวักพูดน่าคิดนะในมุมของคนที่ตามหาแอปนี้มีประโยชน์แต่สำหรับคนที่เขาตั้งใจหายไปจากใครสักคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นแอปที่คุกคามนะแล้วพี่คิดว่าที่แม่ทิ้งผมไปเขาต้องการไปจากผมหรือว่าเขาหายไปแบบต้องการความช่วยเหลือวุ้ยใจเงียบมิลินก็อยู่ในห้องด้วยมิลินรู้เรื่องหมดแล้วเขารู้ทุกอย่างที่ผมไปแล้วพี่ตอบดิแม่ผมทิ้งผมไปแบบไหนแกอย่ามาขึ้นเสียงใส่ฉันนะวิกิตตำแหน่งแกจะคืออะไรฉันก็คือคนที่สอนแกมาแล้วถ้าแกมัวแต่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานแบบนี้ Next Innovation ไปไม่รอดแน่คุณวีคะฉันไม่ได้เอาแต่ใจใครจะไปเอาแต่ใจได้ขนาดแม่ยังไม่มีเลยถ้าแม่เธอหายไปบ้างนะมิลินเธอจะเข้าใจฉันแล้วฉันจะพยายามช่วยสุดแรงเท่าที่ฉันจะทำได้ไม่ปล่อยให้เธอต้องมานั่งคิดถึงหรือมานั่งกังวลถึงเขาคนที่มีทั้งแม่และยายแบบเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกฉันขอโทษนะที่ตะคองใส่เธอ
หยุดร้องไห้ได้แล้วฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบเวลาที่แก้มเธอเย็นฮะนี่ขี้แย่เลยคุณวีกลับไปรอที่ห้องเลยค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันตามไปค่ะไปกับฉันคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองไงวะใจเย็นนะยังไงเขาก็เจ้านายเจ้านายแล้วไงวะเอ้าเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนไงเฮ้ยอยากกินก็ซื้อเองดิแบ่งไม่ได้เลยไงอ่ะทีเนี้ยหายโมโหยังนี่เธอนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าในหัวเธอคิดอะไรอยู่อะแต่ฉันในฐานะเจ้านายเธอขอสั่งให้เธอลืมไปก่อนมามาลองใช้ชีวิตที่นี่ให้เหมือนวันสุดท้ายกันเถอะเธอทำหน้าอะไรอยู่เนี่ยทำหน้าพร้อมลุยค่ะมาสนุกให้วันนี้เป็นเหมือนวันสุดท้ายกันเถอะค่ะฉันยิ้มให้ด้วยนะคะดีเยี่ยมไปเลยงั้นป่ะกลัวอะไรนั่งหนาเนี่ยแล้วนี่ผีเขาหน้าตาเป็นยังไงฮะน่ากลัวค่ะผีค่ะผีน่ากลัวแล้วเขารู้สึกอะไรอยู่คุณพี่จะมันต้องรู้เหรอคะมันจะเป็นต่อชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอคะต้องรู้เนี่ยนี่ก็ใจเย็นๆแล้วก็อธิบายมาสิฉันน่ะล่ะอยากรู้มาตั้งนานแล้วว่าจะกลัวอะไรกันนักหนาเนี่ยมาดูดิสกปรกสกปรกถามหน่อยดิตายไปไม่สะอาดสักคนเลยหรือไงฮะทำไมก่อนตายไม่รีดเสื้อซักเสื้อบ้างมันย้ำหมดแล้วคุณวีค่ะนี่ไงมันถึงต้องมีอาชีพแต่งหน้าศพอันนั้นแต่งตัวใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ไหมคุณวีอ่ะสรุปเขารู้สึกอะไรอยู่ก็เครียดแค้นค่ะคุณวีแล้วก็น่ากลัวดุด้วยค่ะดูด้วยค่ะอย่าไปใกล้ค่ะโอ๊ยแล้วถ้าอย่างนี้เกิดเปลี่ยนกะขึ้นมาครับต้องอาบน้ำแต่งตัวใหม่อะไรเปล่าครับพอแล้ว
นี่ฉันน่ะอยากรู้จริงๆนะว่าท่านเจอผีจริงๆขึ้นมาเนี่ยฉันจะเห็นหน้าเขามั้ยพี่ป่ะนะคะพี่ขอโทษแล้วเร็วๆดีจังเลยนะฉันน่ะอยากเห็นมาตั้งนานแล้วว่าผีหน้าตาเป็นยังไงดีคนเดียวสนุกอยู่คนเดียวสิคะคุณวีโหฉันนี่แทบจะเป็นลมแล้วถามดีเทลยิบย่อยไปหมดอีกนิดก็ดูโง่เฮงแล้วมั้งคะเธอเกินไปฉันว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะเอาคุณเห็นไหมล่ะคะนี่มันเข้าข่ายบูลลี่นะมิลินขอโทษค่ะล้อเล่นตอนนี้ฉันกำลังยิ้มให้คุณอยู่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยฉันรู้สึกปวดแก้มมากเลยนะฉันหาสาเหตุอยู่ตั้งนานฉันเลยนึกได้ว่าพอฉันยิ้มมากขึ้นนี่นะฉันยิ้มมากขึ้นก็เพราะเธอฉันเข้ากับคนอื่นได้มากขึ้นก็เพราะเธอเธอทำให้ฉันเหมือนกับกลายเป็นพวกมีแฟนแล้วดีขึ้นอะไรอย่างนั้นเลยอะหรือว่าเราจะเป็นแฟนกันมิลินจดหมายลาออกมายื่นแผนกเมื่อ2วันก่อนค่ะเดี๋ยวผมออกไปตามหามิลินฉันไปด้วยมิลินอยู่ไหมครับมิลินฉันไม่ยอมให้เธอหายไปคนละมิลินเพราะฉันถึง